อมอะค่ะบอม It's what you do and making me feel like I'm falling and when you're moving I can hear my calling นี่เป็นเวลาตีสี่ยี่สิบสองนาทีครับผมเราทำการตื่นเช้ามาเพื่อจะไปถ่ายซีรีส์ครับกันนะครับหัวเสียงไอ้เสียงไปกันหมดแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ตื่นทำการแต่งหน้าทำผมนะครับแล้วก็ไปถ่ายซีรีส์กันวันนี้ไปถ่ายที่ประภาคารก็ต้องตื่นเช้าหน่อยไปดูบรรยากาศกันครับวันนี้ครับก็วันนี้ตื่นเช้ามากก่อนตีสามตื่นขึ้นมาอาบน้ำครับวันนี้พี่ๆเขามีถ่ายกันแต่ว่าผมไม่มีอ้าวตื่นมาทำไมมาให้กำลังใจครับผมโอเคแล้วก็ไปดูการทำงานของพวกเขาด้วยนี่แล้วก็อยากไปดูวิวสวยๆที่ชื่ออะไรนะครับภัตตาคารไม่ใช่ภัตตาคารภัตตาคารนั่นแหละภัตตาคารแล้วเห็นว่าแบบมันสวยมากอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะไปดูก็เลยยอมตื่นเช้านี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันเป็นไม่เลยไม่ว่าไหมครับไม่ว่าไม่ว่าอะไรอื่นไม่ได้เขาได้แล้วว่าไม่ได้เป็นรถมันแบบว่าแปลกๆนะเอาผ่านเทรนด์แบบแปลกๆนะหน้าตาสดชื่นมากยังไม่ถ่ายพูดเลยตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะพี่ใช่ครับได้หมดแล้วเอาที่หิวกำลังหิวอยู่นะหิวเวลาหกโมงเช้าหิวข้าวหิวไงว่าพี่เมียถามว่าตื่นกี่โมงมานอนกี่โมงแล้วดูจับตาเออกูลืมไม่ขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปก็ขอตัวพักผ่อนตามอัธยาศัยแล้วไปเจอกันที่ประภาคารครับผมครับตอนนี้เราก็ถึงที่ถ่ายกันแล้วนะฮะโอ้โหเมื่อกี้เขาสวอปอยู่นาทีเป็นไงไม่ทันได้เตรียมใจเฮ้ยขำอะไรอ่ะขำทุกคนเจอสวอปแต่ความสุขเมื่อกี้ก็ผ่านการสวอปเทสเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เราจะเดินไปชมวิวกันถูกไหมใช่สวยมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดู first impression ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตากันดีกว่านี่เมื่อกี้ลงมาจากทางนี้เลยมากันยังไงเมื่อกี้ผมฟิตผมแบบอยากจะวิ่งสูดอากาศมึงก็ยังเล่นเนาะนั่งรถตู้มานะฮะเล่นไม่ได้อย่าฝืนสามคันวันนี้เต่าเลยอ่ะโคตรสวยเล่นดีมากค่ะเล่นดีมากค่ะหลบแดดหรอหลบแดดรู้นะเฮ้ยแย่จังว้าแย่จังอันนี้เป็นไรฮะมาหลบแดดเหรอเรามาอยู่ใต้ร่มไอ้เวรเราทำอะไรกันว้าเฮียอยู่ด้านหลังนะอะไรไปให้พี่พอได้ไงวะอยู่ดีอินกับบทเฉยแอนแอคชั่นสวยดูตรงนี้ก็สวยเฮ้ยแกตรงนั้นมีปลากระโดดไหนปลากระโดดอยู่นี่เราอยู่ข้างบนนี้มาประมาณ9ชั่วโมงนะครับจนอาทิตย์จะตกดินแล้วนะยังไม่ใกล้หรอกแต่ก็ใกล้ความจริงทุกทีดูกันต่อครับเฮ้ยอันนี้มันเป็นกีตาร์ที่เราเคยควงไปหนึ่งครั้งแล้วน้องเป็นกว้างใหญ่ซึ่งวันนี้เราจะมาควงกันหน้าผานี้ในชุดนี้แล้วเราจะมาดูกันว่าการควงของเราเนี่ยมันจะบินหรือว่าจะรอดอ
นวันนี้ครับเราก็อยู่ริมทะเลแล้วสวยมากตรงนี้ครับเป็นจุดที่เหมาะมากสำหรับถ่ายรูปแล้วแซมได้ถ่ายรูปที่นี่อย่างโอ้เรียบร้อยแล้วครับหล่อใช่ไหมครับไปกันเลยไปไหนพูดถึงอะไรก่อนต่างนิดนึงค่ะฮะเรียกว่าตื่นตั้งกี่โมงครับวันนี้ตีสี่ครึ่งของวันนี้เขาเรียกคิวกี่โมงเนี่ยต้องมาถึงหน้าเซตหมายถึงว่าต้องหน้าผมเรียบร้อยหน้าเซตแล้วประมาณแบบ7โมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะเราย้ายโลเคชันมาแล้วจากเมื่อวานนี้เราถ่ายที่อุทยานวันนี้เราอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในกระบี่จะเป็นซีนที่แบบทุกคนอยู่ในที่พักแยกกันไปเป็นคู่คู่โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สระว่ายน้ำครับเป็นไงบ้างพี่ฟอก็คือจะเป็นใจกลางหลักของโรงแรมที่นี่นะครับก็จะมีสระว่ายน้ำล้อมรอบไปด้วยห้องพักอันแสนน่าอยู่นะฮะคือคุณตื่นมาแล้วคุณฟิลไลค์กระโดดลงน้ำอ่ะก็คือปึ้มแล้วก็กระโดดมาได้เลยบรรยากาศดีนะก็จากห้องพักเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากชายหาดด้วยนะครับถูกต้องเฮ้ยถ้างั้นเราพาเดินไปตรงชายหาดดีกว่าพี่โอเคครับเดี๋ยวไปดูชายหาดครับที่1ซิกเนเจอร์นะครับจะมีไฟพี่เจอได้แค่ที่นี่ที่เดียวอ๋อไม่ใช่โลเคชั่นตรงนี้ก็คือเป็นหนึ่งในโลเคชั่นที่เราถ่ายทำซีรีส์กันไว้แล้วน่าติดตามนี่ฮะคืออยากจะบอกว่าชายหาดเนี่ยมันดูแบบสะอาดมากเหมือนเป็นหนึ่งใน private beach ของโรงแรมดูดิไม่มีคนเลยมีอยู่2คนไกลๆจะบอกว่าชายหาดสะอาดจริงๆเออจริงๆคือมองไปนี่คือแบบเออสะอาดตามากจริงใช่เออชายหาดขาวเสือดาวสีเหลืองอะไรวะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวซีนต่อไปนะครับเป็นซีนที่สำคัญมากแล้วผมคือแบบต้องแบกเยอะมากๆพูดว่าขอหอมทีนึงดิจบพูดแค่นี้โอเคคนอื่นมีประมาณ 10-20 อันอ่ะผมขอหอมทีนึงดิเป็นไงล่ะแหมเดี๋ยวผมแบกเองแต่นี้ผมรับรองไม่พลาดขอหอมทีนึงดิเฮ้ยจะดีเหรอพี่นุ่งอ่ะแม่กูบดพูดแค่นี้อ๋อบดมึงไงครับวันนี้ซันเดย์ครับจบจบไปแล้วครับซีนใหญ่ของเรานะนี่เป็นซีนตอนจบของ EP 3นะครับฟิลดีฟิลดีฟิลกู๊ดนี่พูดอะไรครับครับไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยผมเพิ่งรู้ผมพูดเยอะมากอันแรกพูดฮะอันที่2พูดเฮ้ยอันที่3พูดอันที่4พูดครับนี่ห้องมาดีจะบอกว่าตอนนี้นะครับเหมือนเป็นเมจิกอาวเวอร์ของวันนี้เลยก็ว่าได้ก็เป็นแบบท้องฟ้าที่สวยงามมากจะบอกว่านี่ตัวพีคเลยนะนี่ตัวปั่นเลยเนี่ยใส่แว่นแห่งความตลกดิโหไม่อยากจะใส่เลยเดี๋ยวจะขำไหลโยกลอง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 อย่าเลยอย่าเลยนี่ขนาดไม่ใส่นะเดี๋ยวขำเดี๋ยวขำเดี๋ยวไปติดตามใน EP 3ดูรู้เลยว่าไหลโยกทำไมฟอร์ต้องถึงต้องใส่แว่นนะปล่อยดอยนะปล่อยดอยนะซีดีเร็วเอาเลนส์แคบกว่านี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชายหาดของ
เกาะอะไรนะลันเตาลันตาครับก็เราเพิ่งถ่ายซีนตอนเย็นเสร็จตอนนี้เรากำลังเหมือนจะพักคลองกันอยู่เพื่อนๆก็พากันมาถ่ายรูปซึ่งสังเกตได้ว่าเสื้อผ้าเนี่ยผ้าเขาตีทะเลมากใช่ไหมทะเลบนเขาทะเลบนเขาแต่ว่าไม่ลืมพกสิ่งไปนะครับผมอยู่เป็นที่เป็นหนักเลยนะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ตีกองมาซะอย่างเฮ้ยถูกจริงเดี๋ยวซีนต่อไปพี่อันนี้ถ่ายอินเสิร์ตยังพี่เห็นยังว่าซีนต่อไปคืออะไรอุ๊ยไม่เห็นแล้วอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมาทางนี้ครับผมซีนต่อไปเป็นซีนรอบกองไฟครับบรรยากาศก็จำไปตะแกงประจำประจำแล้วก็เราก็ต่อเทกันนะครับตอนนี้เป็นฉากที่อุ้มไอพี่โชกุนลงน้ำจะเปียกแค่ไหนมันดูที่เหลือผมนะพี่ส่วนพี่อ่ะอุ้ยเป็นไงความรู้สึกไปดูแบบซีเมามันก็รู้สึกว่าเขาเล่นกันถึงเนื้อถึงตัวมากครับมันตลกด้วยคู่เขาเป็นคู่ตลกไงแล้วก็แบบมาทำอะไรแบบนี้ก็เข้าใจดูดื่มพอหรือยังครับรู้สึกไม่รู้ยิ่งพอเป็นลูกเป็นหลานแล้วดูแล้วแบบว่ามวนทองไอเด็กใจแตกเมื่อกี้ไปแอบหอมเขาก่อนอย่าหยาบกายหยาบน้องๆจะกลับละดีใจมากอยากกลับบ้านไม่อยากกลับอยากเล่นน้ำอ่ะโอ้ยไม่ได้เล่นน้ำเลยสักแต่แอบอยากอยู่ต่ออีกสัก2วันคิดว่าโดยรวมแบบทริปนี้เราของเราเป็นไงบ้างครับเอาจริงๆฝันว่าทริปนี้เป็นทริปที่โคตรสนุกเพราะว่าเป็นซีนจบอ่ะมันเลยแบบว่ารวมหลายๆโมเมนต์ไว้ในแบบว่า4วันนี้เลยรู้สึกว่าแบบอยากดูแล้วอ่ะโอเคครับผมก็เจอกันครับ